ทางเราจะคอนเฟิร์มจ็อบกับเฟรชฟอร์เดอร์ต้นทางเพื่อยืนยันว่าสินค้าของลูกค้าพร้อมที่จะนำเข้ามาแล้วจริงและขั้นตอนต่อไปทางเราก็จะติดต่อกับสายเรือเพื่อจองระวางเรือจากเมืองท่าต้นทางมายังเมืองท่าปลายทางตามที่ลูกค้าระบุวันที่ต้องการให้สินค้ามาถึงหลังจากนั้นสายเรือก็จะส่งใบยืนยันการจองระวางเรือหรือที่เรียกว่า Booking Confirmation ให้กับทางเราค่ะโดยการ Booking Confirmation จะเป็นการแจ้งรายละเอียดวันเวลาที่เรือออกจากเมืองท่าต้นทางวันเวลาที่เรือมาถึงเมืองท่าปลายทางรวมถึงรายละเอียดอื่นๆและเราก็จะคิดค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับลูกค้าตามเทอมที่ลูกค้าตกลงไว้กับผู้ขายดังนี้อัตราค่ารองในการขนส่งภาษีนำเข้าและโลโก้ชาร์ตอื่นๆเราจะทำการตรวจสอบให้ลูกค้าว่าสินค้าที่นำเข้ามานั้นได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าหรือเปล่าหากสินค้านั้นได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีทางเราจะแนะนำลูกค้าให้แจ้งผู้ขายให้ส่งใบ CO มาให้ด้วยเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของลูกค้าค่ะเมื่อเรือออกจากเมืองท่าต้นทางแล้วทางเฟรชฟอร์เวิร์ดเดอร์ต้นทางก็จะส่งเอกสารต่างๆให้กับลูกค้ามาทางคูเรียโดยเอกสารที่ลูกค้าจะได้รับมีดังนี้ค่ะ 1. ใบกำกับสินค้า 2. ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ 3. ใบตราส่งสินค้าทางทะเล 4. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าและสุดท้ายใบแจ้งยอดเบี้ยประกันภัยค่ะและต่อไปเพียงลูกค้าส่งเอกสารที่ได้รับทั้งหมดจากเฟรชฟอร์เวิร์ดต้นทางให้กับทางเราหลังจากนั้นลูกค้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าทางเราจะดำเนินการต่อให้เองค่ะหลังจากนั้นฝ่าย Customer Service ของทางบริษัทเราก็จะทำการเช็คความถูกต้องของเอกสารและเช็ควันที่เรือเข้าท่าและท่าเรือจากสายเรือและจะทำใบบัญชีรายชื่อสินค้าหรือที่เรียกว่า Manifest เพื่อใช้ยืนยันกับสายเรือหากต้องมีการแก้ไขเอกสารก็จะทำการแก้ก่อนที่เรือจะมาถึงเมืองท่าปลายทางและทางฝ่าย Customer Service ของเราก็จะทำการส่งเอกสารต่างๆให้กับฝ่าย Shipping เพื่อให้ฝ่าย Shipping จะทำรับใบขนสินค้าขาเข้าและจากนั้นก็จะส่งให้ลูกค้าทางอีเมลเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลเมื่อลูกค้าตรวจสอบใบขนเรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับมาให้เราเลยค่ะฝ่าย Shipping ของทางเราจะทำการตรวจสอบว่าเอกสารของลูกค้ามีการแก้ไขหรือว่าลูกค้าคอนเฟิร์มว่าใบขนถูกต้องแล้วหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของรับใบขนสินค้ากับลูกค้าแล้วทางฝ่ายชิปปิ้งก็จะกรอกข้อมูลใบขนสินค้าเข้าในระบบ e-import ของกรมศุลกากรและระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลหากถูกต้องก็จะทำการตัดบัญชีสินค้าและออกเลขที่ใบขนสินค้า14หลักพร้อมแจ้งยอดชำระภาษีแต่หากระบบประมวลผลแล้วพบว่าผิดพลาดทางศุลกากรจะส่งกลับไปให้ฝ่ายชิปปิ้งแก้ไขโดยช่องทางที่จะชำระภาษีกับศุลกากรก็มี3วิธีก็คือ 1. ชำระกับเจ้าหน้าที่ที่กรมศุลกากรเลย 2. ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-payment และสุดท้ายชำระที่ธนาคารก็ได้ค่ะและขั้นตอนต่อไปก่อนที่เรือจะถึงท่าเรือปลายทางฝ่าย Customer Service ก็จะทำการ Enter เอกสารกับสายเรือการ Enter เอกสารก็คือการยืนยันใบบัญชีรายชื่อสินค้าหรือที่เรียกว่า Manifest กับสายเรือภายใน24ชั่วโมงก่อนที่เรือจะมาถึงท่าเรือปลายทางและเมื่อเรือเดินทางมาถึงเมืองท่าปลายทางทางฝ่าย Shipping ก็จะนำใบตราส่งสินค้าฉบับจริงและใบขนสินค้าขาเข้าที่ชำระภาษีเรียบร้อยแล้วไปแลกใบ DO กับสายเรือที่ท่าเรือปลายทางพร้อมทั้งชำระค่าคลังสินค้าและเมื่อได้ใบ Delivery Order เรียบร้อยแล้วทางฝ่าย Shipping ก็จะนำใบขนสินค้าขาเข้าใบเสร็จเสียภาษีอากรรวมถึงใบ DO ไปดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าและก็รับสินค้าของลูกค้าพร้อมทั้งตรวจสอบสภาพของสินค้าให้ลูกค้าณท่าเรือปลายทางและเราก็ได้รับสินค้าของลูกค้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้ที่จุดที่ตกลงกันไว้กับทางเราหรือว่าหากลูกค้าไม่สะดวกทางเราก็จะทำการส่งไปให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านหน้าโรงงานหรือหน้าบริษัทของลูกค้าได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการนำเข้าผ่านเฟรชฟอร์เวิร์ดไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะเพราะเราช่วยคุณทุกกระบวนการพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าและส่งออกโทรเลย0959279066Created using Powtoon.